ดีค่ะแนทปิยนุชปฐมสิริค่ะอยู่กับแนทและรายการแผลงฤทธิ์รายการที่จะพาทุกๆคนไปพบกับบุคคลที่น่าสนใจเพื่อจะจุดประกายแรงบันดาลใจทุกๆคนอยากมาแผลงฤทธิ์กันค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะค่ะพอพูดถึงคำว่าศิลปะปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆคงจะคิดถึงการวาดรูปแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยไม่ได้มีแค่การวาดรูปอย่างเดียวเท่านั้นนะคะศิลปะเนี่ยมีรูปแบบหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการปั้นการประพันธ์บทประพันธ์ต่างๆหรือการถ่ายภาพสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาขาของศิลปะด้วยกันทั้งสิ้นเลยและในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าศิลปะเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากการเรียนการสอนด้านศิลปะต่างๆเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเข้าไปสมัครเรียนกันมากขึ้นเพราะว่าศิลปะเนี่ยนอกจากจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างแล้วเนี่ยยังสามารถแสดงออกถึงความคิดแล้วก็มุมมองของผู้สร้างที่มีต่อสังคมณขณะนั้นได้อีกด้วยค่ะศิลปะมันคือความสวยงามอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับคนนะครับแล้วแต่อารมณ์ความคิดช่วงนั้นนะครับก็ทุกอย่างมันเป็นศิลปะอยู่แล้วก็ถือว่าชอบระดับหนึ่งแต่ถือถามว่าชอบมากไหมไม่ได้ชอบมากงานศิลปะนะคะก็มันเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เราจะสื่อออกไปอะค่ะเคยค่ะก็ชอบไปดูที่ตรงศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอะค่ะชอบภาพถ่ายอะค่ะมันทำแล้วมันเพลินนะคะทำแล้วมีความสุขสบายใจอะค่ะคิดไงงานศิลปะผมว่างานศิลปะมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับมีความหมายบางทีเราอธิบายอะไรจากคำพูดไม่ได้เราอธิบายในภาพวาดอะไรอย่างนี้เห็นงานศิลปะตามแกลเลอรี่ภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตชอบครับภาพถ่ายมากกว่ามันคือความพึงพอใจของผู้สร้างนะถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการจะสร้างงานศิลปะอะไรบางอย่างแล้วเขาเกิดความพึงพอใจมันก็สวยงามสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับส่วนตัวชอบงานศิลปะไหมชอบครับเพราะว่ามันเป็นการทำอะไรที่อิสระดีไม่เหมือนไม่มีกรอบหรือว่าสูตรสำเร็จไม่ว่าจะเป็นพวกแบบงานศิลปะที่เป็นจิตรกรรมสถาปัตยกรรมหรือว่าประติมากรรมอะไรอย่างเงี้ยตามวัดบ้างหรือว่าตามงานแสดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่างานศิลปะเป็นศาสตร์อย่างนึงอะค่ะมีอยู่ทั่วไปเฉยๆนะคะแต่ว่าก็เอียงไปทางชอบนิดนึงก็ชอบค่ะแต่ไม่มากก็รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเราก็เป็นงานศิลปะอยู่นะคะศิลปินที่รู้จักนะคะก็ไมเคิลแองเจโลค่ะศิลปินทางด้านศิลปะไม่ค่อยรู้ครับไม่ค่อยรู้จักอ่ะก็เคยรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยอะค่ะอาจารย์คนที่ผมฟูฟูอะศิลปินนะครับสตีฟแมคเคอรี่เฮนรี่คาร์เทียร์เงี้ยครับถ่ายกล้องฟิล์มก็ศิลปินดังๆเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีปิกัสโซอะไรเงี้ยอาจารย์เฉลิมชัยสำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีเวทีการประกวดผลงานศิลปะเนี่ยอยู่หลายเวทีด้วยกันค่ะแต่ว่าเวทีระดับเยาวชนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยหรือว่า Young Thai Artist Award นั่นเองค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เพิ่งประกาศผลไปเมื่อไม่นานมานี้เองและเวทีนี้นะคะก็สามารถการันตีถึงผลงานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดค่ะว่าจะต้องมีคุณภาพและน่าสนใจอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการที่เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆค่ะและนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะอีก10คนเลยเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยและแขกรับเชิญที่มาในรายการเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชนะเลิศจากเวทีนี้นะคะในสาขาศิลปะ2มิติแล้วก็ศิลปะ3มิตินั่นเองส่วนพวกเขาเนี่ยจะมีความน่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดายังไงแน่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนั่นก็คือพี่ไกลแล้วก็น้องพัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะชื่อนางสาวนภัส
ปียวงศ์วัฒนาค่ะเรียนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาลัยศิลปากรที่วิทยาเขตวังท่าพระค่ะผมนะครับนายไกรวุฒิปัญญาไวยนะครับชื่อเล่นชื่อไกรนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสาขาประติมากรรมครับค่ะแล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็คือผู้ชนะใช่ไหมคะประเภทศิลปะ2มิติแล้วก็ศิลปะ3มิติใช่ไหมอย่างของน้องพัดเป็นศิลปะอะไรคะ2มิติค่ะ2มิติแล้วก็อันนี้เป็นศิลปะ3มิติใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าถึงผลงานนิดนึงว่าชื่อผลงานที่ไปประกวดเนี่ยเป็นยังไงชื่ออะไรชื่อผลงานของพัดจะชื่อว่าการพูดและการฟังอะค่ะการพูดและการฟังมันเป็นยังไงคะเป็นเหมือนสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเองอะค่ะเหมือนเราคุยกันตัวเรา2คนคุยกันผ่านเทคนิคภาพพิมพ์โลหะหรือภาพพิมพ์เอทชิ่งอะค่ะของพี่กายอะคะของผมชื่อผลงานว่าอสุภาสัญญาครับอสุภาสัญญามันคืออะไรคะเป็นภาษาบาลีครับถ้าเกิดแปลความหมายโดยไทยก็คือแปลว่าการพิจารณาการตายครับโอ้ฟังดูดราม่ามาก ทำไมมีที่มาที่ไปยังไงที่มาก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองที่เกิดจากการสูญเสียพ่อครับแล้วก็ยายครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับแล้วตัวผลงานมันใช้เทคนิคอะไรเอ่ยตัวผลงานของผมเป็นเทคนิคเชื่อมโลหะกับเซรามิกครับรู้กันนะคะว่าเวทีนี้ยังไทยอาร์ติสอะวอร์ดใช่ไหมเป็นเวทีที่แบบว่าใหญ่มากเรามีจุดเริ่มต้นที่จะเข้ามาประกวดงานนี้ได้ยังไงเริ่มจากน้องพัดก่อนเลยเริ่มมาจากในอย่างที่เรียนคือมันต้องมีการตั้งแต่ทำงานชิ้นแรกมันภายใต้แนวความคิดเนี้ยค่ะพอทำงานปุ๊บมันต้องมีแบบพัฒนาการของงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆชิ้นที่ทำแล้วก็เลือกมาชิ้นที่เราต้องการจะส่งเลือกเข้ามาส่งประกวดที่ตอนแรกอ่ะผมส่งของเวทียังไทยอาร์ติสมาเมื่อปีที่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะเป็นปี2011ใช่ไหมใช่ครับปีนี้เป็น2012ส่งเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นพลาดไม่ได้ติดรางวัลก็เลยคิดว่าปีนี้ส่งมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่เราไม่ได้นี่เราไม่แบบท้อไม่ผิดหวังหรอมันเป็นประสบการณ์ครับผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์จากการที่เราได้เห็นผลงานที่เขาได้ส่งเข้ามามันทำให้เราได้นำผลงานหรือว่างานที่เราเห็นเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อยอดงานของตนเองให้มีความพัฒนามากยิ่งขึ้นครับที่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกถึงปีละประมาณ 8.3 ล้านคนหรือเฉลี่ยวันละ 22,700 คนคือพิพิธภัณฑ์ลูฟตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1793พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากตัวอาคารจะสวยงามสะดุดตาดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานที่ทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงระดับโลกอย่างภาพเขียนโมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวินชีและรูปปั้นวีนัสเดอมิโลเทพีวีนัสไร้แขนอันโด่งดังศิลปะสมัยกรีกก่อนคริสตกาลอีกด้วยจุดเริ่มต้นนะเรามาเริ่มวาดรูปได้ยังไงเรามาเริ่มเข้าคณะนี้ได้ยังไงของพัดก็เริ่มชอบตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคือชอบวาดรูปมาตลอดวาดนู่นวาดนี่พอที่บ้านเห็นว่าชอบเขาก็เลยพาไปเรียนศิลปะแล้วก็ติดใจชอบวาดมาเรื่อยๆก็เลยสอบเข้าที่คณะจิตรกรรมดูค่ะเรื่องของพี่กายอะค่ะผมก็คงคล้ายๆน้องพัดครับคือเริ่มมาจากตอนเป็นเด็กวาดอะไรให้มันใกล้ตัววาดอะไรให้มันง่ายๆที่เราเห็นทุกวันแล้วก็เปลี่ยนหาอะไรที่มันยากขึ้นเป็นคนมั่งวาดพอร์เทรตเริ่มจากอะไรที่เราชอบก่อน
ประเทศคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานครับแล้วก็ถึงตอนหนึ่งตอนที่ต้องเลือกต้องเข้ามหาลัยก็ไหนๆก็มาทางนี้ละชอบที่จะวาดรูปละก็เลยสอบเข้าในคณะวิจิตรศิลป์นะครับมหาลัยเชียงใหม่แล้วอย่างผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยเห็นแต่ละคนก็ใช้เทคนิคแล้วก็วัสดุในการทำที่แตกต่างกันใช่ไหมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเลือกเทคนิคแล้วก็วัสดุนั้นมาใช้ในการทำงานถามพี่กายก่อนก็ได้สลับกันหัวข้อของผมอ่ะเป็นเรื่องของความตายเรื่องของการสูญเสียละประเด็นที่ผมคิดอ่ะผมคิดว่าวัสดุมันต้องมีผลกับงานต้องมีผลกับในความคิดเหล็กทำไมต้องเป็นเหล็กเหล็กถ้าเกิดพูดถึงคือเป็นวัสดุที่ถือว่าเป็นที่คงทนถาวรเป็นโครงสร้างของตึกของอาคารของอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามามองดีๆแล้วอะเหล็กมันเสื่อมได้เหล็กขนาดแข็งแรงมันก็เสื่อมได้เสื่อมด้วยอะไรด้วยสนิมด้วยสนิมใช่ไหมครับสนิมเป็นอะไรที่เล็กมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงมันมีอยู่กับเหล็กผมใช้เหล็กมาแทนความเป็นมีชีวิตทำเป็นโครงสร้างของมันโดยที่ทำให้ผลงานด้านในที่เป็นบริเวณของปอดปอดคือลมหายใจผมทำขึ้นจากเซรามิกเซรามิกเป็นอะไรที่เปราะบางที่สุดย่อยสลายง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับเหล็กแล้วนะครับดังนั้นผมเลยนำเอาโครงสร้างของเหล็กมาหุ้มโครงสร้างที่อ่อนแอคือปอดไว้ซึ่งถ้าเกิดมองพิจารณาแล้วผมไม่ได้ซีเรียสว่าเหล็กมันต้องขึ้นสนิมหรือว่าเซรามิกมันจะแตกแต่ผมปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันต้องเป็นของน้องพัดนะคะก็คืออย่างภาพพิมพ์มันจะมีเทคนิคหลักๆ4เทคนิคอะค่ะค่ะเป็นภาพพิมพ์โลหะภาพพิมพ์หินภาพพิมพ์ตะแกรงไหมที่รู้จักกันว่าซินสกรีนนะคะแล้วก็ภาพพิมพ์ผิวราบที่ว่าแบบมันจะเอาแค่ผิวข้างบนของพัดที่เลือกเทคนิคภาพพิมพ์โลหะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ใช้สื่ออารมณ์ได้ดีที่สุดอะค่ะโลหะมันจะมีเอฟเฟกต์ของมันเวลาที่โดนกับของมีคมชนิดที่ต่างกันนะคะอย่างทองแดงอย่างเงี้ยถ้าเอาคัตเตอร์กรีดเอามีดคัตเตอร์กรีดทำร่องรอยกับเอาของมีคมแบบพวกเหล็กแหลมกรีดลงไปเอฟเฟกต์ที่ออกมาของเส้น2เส้นจะไม่เหมือนกันแล้วมันตรงนี้มันจะเป็นตัวแสดงอารมณ์อะค่ะที่ว่าแบบเส้นของมันก็จะขึ้นอยู่กับแรงกดของเราเอฟเฟกต์ของเส้นอ่ะมันจะต่างกันมันก็เลยแบบก็เลยเลือกเทคนิคนี้เพราะมันแสดงออกได้เยอะมากต้นทำงานศิลปะมาเนี่ยเราเคยเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างไหมที่แบบคิดว่าแบบทำให้เราท้อใจอะไรเงี้ยมีบ้างไหมช่วงที่เราแบบยังกำหนดเรื่องไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเหมือนหาตัวเองยังไม่เจออะค่ะมันจะแบบเคว้งแบบทำอะไรไปมันก็แบบไม่ได้ดังใจก็เลยท้อใจไปแล้วเราแก้ปัญหาจากปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงคะพยายามไม่คิดถึงมันไปก่อนแบบเว้นเรื่องที่แบบไม่สบายใจเรื่องที่ท้อเว้นไปก่อนไปหาอย่างอื่นทำแล้วค่อยกลับมาล่าสุดก็คือจะเป็นงานชิ้นที่มาประกวดเนี่ยครับคือผมทำทุกอย่างหมดละทำเชิงกรานทำกะโหลกทำซี่โครงทำทุกอย่างหมดละเสร็จหมดละถึงตอนที่จะต้องจัดรูปแบบร่างกายทำแขนปัญหาเกิดเพราะว่าพอใส่แขนปุ๊บเอ้าไม่เข้ากับผลงานมันไปด้วยกันไม่ได้ที่ผมผ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ากำลังใจจากเพื่อนกำลังใจจากพ่อแม่ท่านก็บอกว่าพยายามทำไปพอมาถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนำวิธีต่างๆนานาให้มาหมดผมก็นำทุกวิธีที่เขาแนะนำมาผมมาประยุกต์ให้เป็นวิธีที่มันลงตัวและก็ดีที่สุดอ
ุณแม่เนี่ยว่าอะไรหรือเปล่าเพราะอย่างคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าหลายคนยังมีทัศนคติที่ติดว่าศิลปะเป็นงานอดิเรกทำเป็นอาชีพจริงเนี่ยมันไม่ค่อยแมสทำได้แบบในวงจำกัดอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยเรียนในคณะนี้อย่างน้องพัดแบบเป็นยังไงบ้างคือของพัดนี่คือโชคดีที่ว่าพ่อแม่ตามใจอยากเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าญาติคนอื่นๆเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรียนเท่าไหร่อะค่ะเพราะคือทัศนคติเขาก็มองในมุมแคบที่ว่าจบศิลปะไปก็วาดรูปจบไปเขาก็ถามว่าจบไปแล้วจะทำอะไรไปวาดรูปขายหรอเขาก็เลยไม่อยากให้เรียนเท่าไหร่แต่ก็คือก็ในเมื่อพ่อแม่เขาอนุญาตแล้วเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ปล่อยอย่างของพี่กายอะค่ะที่บ้านว่าอะไรไหมเรื่องเรียนคณะนี้ที่จริงทั้งบ้านไม่ได้ว่าอะไรไม่แน่นที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนศิลปะนะครับแต่ว่าผมเคยมีความคิดนึงตอนสมัยมัธยมปลายนะครับว่าจะไปเรียนนิติศาสตร์ซึ่งอันที่จริงมันก็คือตรงข้ามกันกับสายศิลปะเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะส่วนตัวก็คือชอบอยู่สองวิชาคือศิลปะกับวิชาสังคมสังคมเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองอะไรพวกนี้ชอบคิดที่จะไปสอบอยู่แต่ว่าพอเข้าจริงๆแล้วก็ยังไงก็เจอตัวเองว่าตัวเองชอบศิลปะมากกว่าคิดว่าศิลปะที่ดีคืออะไรคะผมคิดว่างานศิลปะเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมที่มาดูผลงานเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตอะยังไงมั่งประสบการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยก็จะมาเป็นตัวบอกว่างานศิลปะที่เขาดูเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับมันมันดีสำหรับเขาไหมเขารู้สึกว่างานนี้มันสวยมันให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกับเขาแต่ว่าพอไปดูอีกงานนึงงานนี้ไม่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับผลงานชิ้นนั้นเลยครับคือศิลปะพัดคิดว่ามันขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนด้วยค่ะคือมันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวคือศิลปะมันก็มีสาขาย่อยๆแยกออกไปอีกอย่างเช่นพวกศิลปะที่มันแสดงออกทางอารมณ์ศิลปะที่เป็นภาพทิวทัศน์เป็นภาพหุ่นนิ่งเป็นภาพพอร์เทรตคนอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนเขาก็จะมองว่าสิ่งไอ้ที่เขาชอบอ่ะดีถ้าชอบต่างกันก็ความคิดต่างกันไปเราได้รู้ว่าเทคนิคประติมากรรมมันมีความหลากหลายกว่าที่เราเห็นมันมีงานเชื่อมโลหะมีงานเซรามิกมีงานไม้มีงานอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดผมเลยหยิบเอาเทคนิคที่ผมสนใจในตอนนั้นประติมากรรมเชื่อมเหล็กกับเซรามิกมาผสมเข้าด้วยกันครับแรงบันดาลใจในการทำงานก็คอนเซปต์ก็มาจากอุบัติเหตุตอนเด็กขึ้นเรือค่ะแล้วก็ตกลงไปในซอกก็เลยทำให้หูข้างซ้ายมันไม่ได้ยินก็เลยแบบอยากสร้างเครื่องช่วยฟังของตัวเองให้ตัวเองแบบสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะศิลปะเป็นความชอบตั้งแต่วัยเด็กมากกว่าฝึกวาดรูปเขียนรูปตอนนั้นก็เริ่มวาดจากอะไรที่มันง่ายๆวาดสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวก่อนเวลาทำมันทำได้เรื่อยๆมันไม่เบื่อไม่เครียดอย่างเวลานั่งว่างๆเนี่ยก็
หยิบดินสอขึ้นมาเขียนไปเรื่อยมันก็เลยรู้สึกมีความสุขเนี่ยว่าความสุขของการที่ผมได้ทำศิลปะก็คือว่าเวลาผมทำแล้วอ่ะผมได้ถ่ายทอดสิ่งที่ผมคิดอ่ะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วเขาเห็นว่าเราทำอะไรเป็นศิลปินมันเป็นง่ายอ่ะแต่แบบแต่ให้คนยอมรับมันก็ยากคือทุกคนก็เป็นศิลปินกันได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ในวงการนี้ได้นานหรือเปล่ากันบ้างคะวันนี้เรียกได้ว่าได้รับมุมมองความคิดเกี่ยวกับศิลปะใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2คนของเรานะคะนั่นก็คือน้องพันธ์และก็พี่กลายนะคะที่มาร่วมแชร์ความคิดมุมมองประสบการณ์ต่างๆกับรายการเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าค่ะและอย่าลืมนะคะก้าวไปให้สุดและอย่าหยุดแพงลิสสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ